งที่1แขก VIP กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายังห้องสยามมกุฎราชกุมารอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับวันนี้ครับทางแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยนะครับจัดโครงการขึ้นมาโดยโครงการนี้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมากเลยนะครับโครงการนี้คือโครงการให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจที่ติดต่อครับภายใต้ชื่อว่ารู้ว่าเสี่ยงเลี่ยงเสียศูนย์ No My List ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบภาพบรรยากาศในงานในวันนี้ครับและที่สำคัญครับจะพาท่านผู้ชมมาพบด้วยว่า No My List นั้นคืออะไรครับติดตามผมมาครับท่านนายกแพทยสมาคมในแพทย์สุขุมกาญจนพิมายคุณเดโบราห์บิ๊กบอสออฟไฟเซอร์ไทยแลนด์คุณแน็กกี้นะคะท่านรองเลขาธิการสปสช.ท่านวิทยากรผู้สำคัญนะคะแล้วก็เป็นท่านอดีตนายกแพทยสมาคมด้วยนะฮะศาสตราจารย์นายแพทย์อมรลีลารัศมีก่อนอื่นในวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทไฟเซอร์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สนับสนุนกิจการทางวิชาการของแพทยสมาคมด้วยดีตลอดมาโครงการวันนี้เนี่ยจะเป็นโครงการให้ความรู้กับประชาชนและผู้ป่วยซึ่งเราก็จะเรียกว่าหมอชวนรู้คือหมอชวนคนอื่นๆรู้นะคะแต่อีกอันหนึ่งที่ไฟเซอร์ได้ร่วมมือกับแพทยสมาคมมาตั้งแต่ปี2547นะคะอันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าชวนหมอรู้เป็นโครงการแนะแนวนะคะคุณหมอในการประกอบวิชาชีพเวชการและเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงความร่วมมือเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่รับผิดชอบมาก็คือเรื่องบทบาทของแพทย์ต่อการให้ความรู้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจที่สามารถติดต่อได้คือว่าอันนี้ก็ยอมรับว่าเป็นหน้าที่ของพวกเรานะคะของแพทย์ซึ่งมีหน้าที่ต้องให้ความรู้กับประชาชนอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของทั้งแพทย์สมาคมและแพทยสภาเป็นหนึ่งใน6-7ข้อนะคะของทั้ง2องค์กรว่าแพทย์มีหน้าที่ ให้ความรู้กับประชาชนให้รู้คือที่จริงแล้วคนเราทุกคนนะมีหน้าที่นะหน้าที่ต่อตนเองหน้าที่ต่อครอบครัวในฐานะจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาอะไรเป็นลูกหลานอะไรก็ตามแล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่ต่อประชาชนทั่วไปมีสามหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นแพทย์นี่ยิ่งต้องมีหน้าที่จะให้ความรู้กับคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นโครงการวันนี้ที่แพทย์สมาคมร่วมกับไฟเซอร์นะคะประเทศไทยเนี่ยก็นับว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากแล้วก็เป็นหน้าที่ที่แพทย์ควรจะต้องทำเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะแนะนำให้ประชาชนทุกคนนะฮะรู้จักดูแลตัวเองป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดโรคต่างๆที่ถ้าป้องกันแล้วไม่เกิดได้ครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมอยู่กับคุณนักกี้นะครับผู้บริหารของไฟเซอร์ประเทศไทยครับสวัสดีครับคุณนักกี้ครับคุณนักกี้ครับ No My List นี่คืออะไรครับค่ะ No My Riskถ้าแปลเป็นไทยก็คือเรื่องของรู้ว่าเสี่ยงเลี่ยงเสียศูนย์จริงๆแล้วเป็นแคมเปญนะคะเป็นแคมเปญที่ทางบริษัทไฟเซอร์เนี่ยอยากจะร่วมมือกับพันธมิตรรวมถึงกลุ่มคนไข้รวมถึงสมาคมแพทยสมาคมที่อยากจะให้ประชาชนได้รู้จักของคำว่า risk คืออะไรปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะได้ยินรัฐบาลส่งเสริมคำว่า607 608แต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วภายใต้นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะการมีเป็นกลุ่มเสี่ยงวันนี้เนี่ยเราอยากจะเอาตัวแทนของชมรมคนไข้เนี่ยเข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อให้สังคมได้รู้ว่าคนไข้ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจริงๆไม่ได้มีเท่านี้และเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงเราอาจจะมีคนที่เรารักที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่รอบตัวเราที่เสี่ยงนะคะดังนั้นในวันนี้จนถึงตลอดนะคะปี2024หรือปี2567ของเราเนี่ยทางบริษัทไฟเซอร์จะร่วมสนับสนุนกับเครือข่ายลงพื้นที่นะคะไปให้ความรู้ทุกคนว่าถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วมีภาวะหรือสัมผัสกับโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเราจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างอะไรเป็นความเสี่ยงถ้าสัมผัสแล้วจะมีภาวะอย่างไรป้องกันตัวอย่างไรแล้วถ้าติดเชื้อเนี่ยจะต้องรักษาด้วยวิธีการไหน
นะคะวันนี้ก็หวังว่าทางทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมแล้วก็ทางประชาชนทุกท่านจะร่วมตื่นเต้นไปกับพวกเราแล้วก็ติดตามโนมายริกซ์ด้วยกันค่ะครับท่านผู้ชมครับนับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับกับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าวันนี้ในงานมีบูธที่น่าสนใจอะไรบ้างครับติดตามผมมาครับครับท่านผู้ชมครับและบูธที่1นะครับก็เป็นบูธของชมรมเบาหวานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วที่อยู่ข้างๆผมนะครับเป็นประธานชมรมเบาหวานครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะพี่ครับวันนี้มีสาระดีๆอะไรมาฝากกับท่านผู้ชมบ้างครับค่ะขอแนะนํานะคะของเราเป็นชมรมเบาหวานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะเป็นภาคีเครือข่ายของการทํางานด้านเบาหวานและก็ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานให้กับผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะให้สามารถที่จะดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระกับสังคมและครอบครัวอยู่กับเบาหวานได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วเรามีจัดงานประจำทุกเดือนคือพุธสุดท้ายของเดือนทุกๆเดือนนะคะแล้วก็สามารถติดต่อชมรมเบาหวานได้ที่ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะของภายใต้ชื่อว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากได้ความรู้เพิ่มเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับติดต่อติดตามได้ตรงนี้เลยนะครับครับท่านผู้ชมครับและอีกหนึ่งบูธนะครับผมบอกได้เลยครับว่าบูธนี้น่าสนใจมากๆนะครับ Art for Cancer ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Art for Cancer นี่คืออะไรครับ Art for Cancer เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะที่ทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยค่ะใช้ในเรื่องของศิลปะความคิดสร้างสรรค์แล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆในเรื่องของการที่ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการรักษามีความรู้ที่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตัวเองเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายนะคะก็คือเป็นระยะที่4นะคะลุกลามปอดตับกระดูกสมองก็ได้ใช้ประสบการณ์ตรงนี้นะคะในการส่งต่อประโยชน์ให้กับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยค่ะครับถ้ามีทั้งผู้ป่วยหรือผู้ที่ไม่ป่วยเนี่ยเขาสนใจจะติดต่อได้ยังไงครับจริงๆเรามีช่องทางอยู่นะคะใน Facebook Fanpage Art for Cancer by Ariel นะคะก็จริงๆเป็นโลโก้สีม่วงๆนะคะที่เป็นรูปแบบเป็นรูปโบนะเป็นรูปดินสอกับปากกาไขว้กันค่ะก็ติดตาม Art for Cancer ได้ค่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับฝากทิ้งท้ายครับศิลปะทำให้ชีวิตเนี่ยของผู้ทั้งป่วยหรือไม่ป่วยเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาถูกไหมฮะเป็นในเรื่องของจิตใจใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆผู้ป่วยมะเร็งอะค่ะไม่ได้เฉพาะในเรื่องของการต้องการดูแลในเรื่องของร่างกายนะคะแต่ว่าเรื่องของจิตใจก็เป็นอะไรที่สำคัญที่ต้องดูแลควบคู่กันไปค่ะครับท่านผู้ชมครับและอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจในวันนี้นะครับก็คือบูธของชมรมผู้ป่วยโรครุมาตอยครับซึ่งเป็นชมรมใหม่ที่หลายคนก็ยังไม่ได้รู้จักนะครับพี่พูดอะไรกับท่านผู้ชมนะครับถึงที่มาของชมรมนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรินทร์ ศศิพิบูลย์ค่ะเป็นประธานชมรมผู้ป่วยโรครุมาตอยชมรมผู้ป่วยโรครุมาตอยนี้ว่าไปแล้วก็คือเป็นชมรมน้องใหม่ถ้าเทียบกับอีกหลายๆชมรมที่อยู่บริเวณนี้เราเพิ่งก่อตั้งมาได้4ปีพอก่อตั้งเสร็จก็โควิดพอดีก็ทำกิจกรรมน้อยลงนะคะแล้วก็ในวันนี้เรามาที่จะแนะนำให้ผู้ชมทุกท่านได้รู้จักกับชมรมผู้ป่วยโรครุมาตอยค่ะในวันที่24ธันวาคมนี้เราจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าเมื่อฉันต้องอยู่กับรุมาตอยตอนรู้ว่าทุกข์จะสุขอยู่ได้อย่างไรนะคะในวันที่24นี้ที่โรงพยาบาลราชวิถีถ้าสนใจก็สแกน QR code ติดต่อเราได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะครับและนี่คือชมรมผู้ป่วยโรครุมาตอยนะครับครับท่านผู้ชมครับและอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจนะครับบูธของชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยนะครับและที่อยู่ข้างๆผมนะครับเป็นประธานชมรมสวัสดีครับพี่ครับพี่ครับที่มาที่ไปของชมรมนี้เป็นยังไงครับค่ะอรวรรณโอวลาลินนะคะประธานชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยชมรมเราตั้งขึ้นโดยผู้ป่วยจิตอาสาแพทย์พยาบาลแล้วก็ผู้ดูแลที่สามารถมาดูแลผู้ป่วยได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราจะให้ความรู้กับผู้ป่วยให้เรื่องอาหารการดูแลตัวเองมีการพบปะสังสรรค์กันปีละครั้งและมีการจ่ายแจกเต้านมเทียมฟรีมีการไปเยี่ยมเยียนตามหน่วยงานเรามีเครือข่ายสาขาต่างจังหวัดและในกรุงเทพตามโรงพยาบาลต่างๆมะเร็งเต้านม
เป็นมะเร็งที่ถ้ารู้เร็วสามารถรักษาหายขาดได้เราก็ยึดปฏิทานของสมเด็จย่าหญิงไทยต้องห่างไกลมะเร็งเต้านมซึ่งสามารถที่จะทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นถ้าเรามีกำลังใจที่จะต่อสู้แล้วก็ทำให้ตัวเองรอดชีวิตจากการป่วยตายได้ง่ายดีมากขึ้นค่ะขอย้ำนะครับท่านผู้ชมครับรู้เร็วรักษาหายได้ครับ